จากกรณีที่นายยันฮิริกมาชาวชาวฝรั่งเศสถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเอาจดหมายมายื่นให้ก่อนบอกว่ายันเป็นบุคคลที่เป็นที่น่าเชื่อว่ามีพฤติการเป็นภัยต่อความมั่นคงและจะถูกให้ออกจากประเทศไทยหลังมีการถ่ายคลิปวิดีโอวิพากษ์วิจารณ์สถาบันหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่12มิถุนายน2562ชาวฝรั่งเศสคนดังกล่าวได้โพสต์ทั้งหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวทั้งภาษาไทยและอังกฤษหลังก่อนหน้านี้เขาได้โพสต์วิดีโอที่ตัวเองร้องเพลงแปลงเนื้อร้องของเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยหลังวิดีโอเพลงแปลงนี้ได้ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วในช่วงค่ำคืนและส่งผลให้ในเวลาต่อมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเยี่ยมเยียนที่บ้านพักแล้วสั่งให้เขาลบคลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีความยาว34วินาทีซึ่งเป็นภาพเขาร้องเพลงซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าเราจะทำผิดสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วระบบเผด็จการจะอยู่ค้ำฟ้าเมื่อถามถึงสาเหตุที่เขาทำวิดีโอเสียดสีรัฐบาลไทยนายมาชาวเล่าว่าได้รับแรงบันดาลใจหลังจากได้ทราบผลการเลือกตั้งและการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยซึ่งเขามองว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับเนื้อเพลงในบทเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยพร้อมกับยืนยันว่าจุดประสงค์ของการทำวิดีโอนี้คือเพื่อความบันเทิงหลังจากนายมาชาวโพสต์ข้อความขอโทษที่ทำวิดีโอล้อเลียนดังกล่าวนอกจากนี้เขาลงชื่อในบันทึกข้อตกลงซึ่งมีเนื้อหาว่าเขายอมรับว่าการโพสต์คลิปวิดีโอล้อเลียนคสช.เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและจะไม่กระทำอีกรวมทั้งให้เขาทำคลิปแสดงความขอโทษต่อรัฐบาลและประชาชนชาวไทยต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นเขาได้เซ็นชื่อในข้อตกลงดังกล่าวเพราะประการแรกผมจะไม่สู้ในการต่อสู้ที่ไม่มีทางชนะและมีแต่จะทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกยกเลิกวีซ่าหรือทั้งสองอย่างประการที่2ผมมีแผนจะหยุดพักการโพสต์เรื่องการเมืองอยู่แล้วหลังจากคลิปล่าสุดกลายเป็นกระแสโด่งดังเกินความคาดหมายของผมคลิปดังกล่าวทำให้คนหัวเราะมากกว่าทำให้ไม่พอใจอย่างไรก็ตามมันทำให้บางคนโกรธเคืองและผมก็ไม่ได้มีความสุขจากสิ่งนั้นความพึงพอใจของผมคือการเป็นคนตลกและกล้าแสดงออกซึ่งอยากจะทำได้เมื่อผู้คนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟผมเลือกที่จะรอให้อะไรเย็นลงก่อนเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในทางที่สร้างสรรค์มากกว่านี้สำหรับนายยันมาชาวเป็นชาวฝรั่งเศสอายุ48ปีอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา18ปีโดยทำธุรกิจพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งจะปิดทำการสำนักงานในกรุงเทพไปเมื่อต้นปี2562มีช่อง TikTok ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 560,000 คนและเมื่อวานนี้นายยันมาชาวก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอล้อเลียนสถาบันพร้อมกับสวมเสื้อยกเลิกม.112โดยมีแยมใจเย็นนางสาวโรมชลีสมบูรณ์รัตนกูลผู้ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยเขาได้เดินทางไปที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาในหัวข้อเมื่อ3นิ้วมาหาหมอซึ่งคาดว่าเหตุที่ถูกส่งกลับประเทศน่าจะมาจากคลิปดังกล่าวโดยนายยันมาชาวมีความสัมพันธ์สนิทกับแยมไฟเย็นหนึ่งในสมาชิกวงไฟเย็นที่เดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทร์มุ่งสู่ปารีสฝรั่งเศสเมื่อวันที่2สิงหาคม2562สมาชิกกลุ่มไฟเย็นประกอบด้วยรมชลีสมบูรณ์รัตนกูลไตรรงค์สินสืบผลทิติวัฒน์วรรณสิริและวรวุฒิเทือกชัยภูมิอีกทั้งยังมีการถ่ายภาพล้อเลียนสถาบันโดยมีการใส่สูทสะพายกล้องถือแผนที่ในช่วงที่นายธนัทธนากิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัดถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการแต่งตัวล้อเลียนในหลวงร.9ในการชุมนุมเมื่อวันที่22สิงหาคม2564ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้า